ชนเผ่าพลังเพลิงปะทะกับชนเผ่าป่าเถื่อนใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่คราวนี้ยาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่มันใจแอนยักษ์3ตัวผมโอ้โหจูโจมันสเปียตันยาหอกไฟครับผมเอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกมสติ๊กวอลลิกาซีสงครามเจ้าตัวไม่ขีดซีซั่น2กันในตอนที่4กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ใช้พวกกองทัพสกินต้นไม้ของเราในการสู้รบอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวนะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการลองเปิดกล่องสมบัติดูซิว่าเราจะได้รับสกินใหม่ๆมาใช้กันหรือเปล่านะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ของน้องๆทุกคนด้วยนะที่บอกว่าแต่ละตัวนี่สกินแบบไหนเหมาะกับตัวแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราก็จะทำการตามหาสกินใหม่ๆให้เหมาะสมกับตัวละครในแต่ละตัวนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่ติในการเข้าสู้รบอย่างดุเดือดในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเดี๋ยวเราจะทำการเปิดหีบเปิดไปเลยเพื่อนมาเปิดหีบดูสิเฮ้ยสกินอุ้ยนี่มันสกินใจแอนต้นไม้ยังไม่ได้รับใจแอนมาเลยนะได้สกินมาก่อนแล้วเปิดอีกหีบนึงเลยเพื่อนมาสกินใหม่ๆต้องมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้เพชรสกินซ้ำแม่ได้กลายเป็น25เพชรเปิดกล่องต่อไปสกินใหม่ต้องมาอีกเฮ้ยคราวนี้อุ้ยนี่มันเฮ้ยนักรบดาบไฟใช้ได้มาหีบสุดท้ายไปเลยละกันปรึงปรึงโอ้โหสเปียร์ตันหอกเพลิงคราวนี้นี่รับรองว่าเดือดแน่นอนสำหรับเจ้าสเปียร์ตันโอ้โหสะท้อนความเสียหายถ้าควบคุมโดยผู้เล่นจะมีความเสียหายจากไฟกันด้วยหรอมาใช้ไปเลยละกันนะต่อไปก็เจ้านักดาบเพลิงครับผมโอ้โหมีเบิร์นดาเมจนี่เป็นตัวไฟส่วนจอมเวทยังไม่มีสกินมาเล่นโหมดคลาสสิกแคมเปญกันต่อนะตอนนี้เราเดินทางมาที่เวสอะไรเนี่ยปลดปล่อยเวสวิงอาชิดอนและเจ้าสเปียร์ตันได้ร่วมมือกันและปกครองเวสวิงอย่างโหดเหี้ยมให้เราทำการปลดปล่อยดินแดนนี้นะครับเริ่มมานะครับเอาตัวขุดมาก่อนแม่ฝ่ายนี้จะเป็นวิ่งนักธนูพร้อมกับพวกตัวหอกที่ปกครองดินแดนนี้อย่างนั้นเหรอวิ่งมาแล้วจ้านี่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าพลธนูของเราออกไปลุยเจ้านี่มายิงไปเลยเพื่อนเฮ้ยเข้าหัวผมถอยหลังไปดิเฮ้ย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 กลับฐานก่อนเพื่อนเอาละนักธนูช่วยยิงมันว้ายใจเย็นนั่นแหละสอยหลังเจ้าอุ้ยตัวหอครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงสอยนักธนูของมันนี่เรียบร้อยตอนนี้มีนักธนูอยู่4คนแล้วก็ตัวขุด1 2 3 4 5 6 7แม่ให้ครบ8ตัวไปสิลองเอาไปลุยดูสิแม่นักดาบของเราจะโหดขนาดไหนเอ่ยเฮ้ยชึบนี่ลบธนูครับผมมาไม่โดนไม่โดนเฮ้ยฟันเอ้ยนี่พลังเพลิงเผาผลาญเฮ้ยเฮ้ยมันติดไฟครับผมสถานะเผาไหม้โจมตีแรงครั้งละ32เดี๋ยวเราจะเรียกสเปียร์ตันมาสัก2ตัวสถานะการติดไฟนี่ไม่นานนะเร่งกันหน่อยเพื่อนมาเร่งการขุดชักช้าเหลือเกินพวกนายจอมเวทมาสัก2ตัวรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนกองทัพพลังเพลิงปะทะตัวหอกกับธนูใครจะเป็นฝ่ายชนะไปลุยเลยเพื่อนเดี๋ยวเราก็มาเล่นเจ้าสเปียร์ตันเฮ้ยเข้าไปเสียบมันนะผมอุ้ยมันถอยมันถอยอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการแทงลูกปั้นนะผมเฮ้ยจึก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 อุ้ยเอาละถอยหลังก่อนว้าให้มันมีกำลังเสริมเอาละเรียกสเปียร์ตันแล้วก็นี่ตัวอื่นมาเยอะๆเฮ้ยถอยก่อนจึกจึกโอ้โหนักธนูประจำป้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงมาทำการบุกทะลวงครับผมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยนี่ไงจอมเวทนี่ปั๊มมันกระเด็นนั่นแหละสาสกิลโอ้โหตอนนี้ก็อุ้ยสู้อย่างเดือดนะผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวขุดของเราโดนด้วย
จะเย็นจะเย็นนั่นแหละจอมเวทค่อยๆผลักศัตรูให้กระเด็นถอยไปโอ้ตายไปเยอะนะนี่เฮ้ยจะหนีไปไหนสปีตันปลาหอครับผมเฮ้ยนี่โดนไป800เออมันแบบว่าตั้งรับอย่างนั้นหรอเฮ้ยตอนนี้ฟันนะผมเออนั่นแหละท่าทางจะปลิดชีพได้อยู่ตอนนี้ก็ถึงเวลาการโอ้โหเสียพวกไอตัวขุดแร่ครับผมนี่จิ้มเข้าไปเออแล้วก็ทำลายป้อมครับผมตอนนี้ป้อมแตกแน่นอนโอ้โหมีจอมเวทมาถึงฐานขนาดนี้รับรองเลยว่าไม่มีรอดครับผมเรียบร้อยถือว่าเป็นศึกที่ไม่ยาวนานเกินไปนะคุณได้ปลดปล่อยประเทศอีกครั้งศัตรูได้หนีไปยังไอฮิวสำหรับในตอนนี้ได้เวลาในการอัปเกรดอัพจอมเวทกันนิดหนึ่งเนี่ยผมเรียกบริวารเพิ่มขึ้นได้เสริมหมวกให้มันหน่อยนี่อัพดาบให้มันดาบเพลิงขั้นสูงสุดดินแดนอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะแวะที่ตรงนี้กันก่อนนะชนเผ่าอมหิตแห่งอินามอต้าชนเผ่านอกรีดได้รวมตัวกันและปฏิญาณที่จะยึดครองอินามอต้าโดยพวกเขาเรียกตนเองว่าชนเผ่าอมหิตแห่งอินามอต้าพวกเขามีชื่อเสียงเรื่องลือว่าพวกเขาได้สวมใส่หนังและกระดูกของศัตรูที่เขาสังหารได้อุ้ยแบบว่าถือกระสอบแล้วก็มีกะโหลกของพวกชนเผ่าที่มันสังหารมาได้งั้นสินะอุ้ยนี่มันสเปียร์ตันแต่ว่าเป็นในลักษณะของชนเผ่าที่ป่าเถื่อนนะผมเฮ้ยเริ่มมาก็ออกมาเลยล่ะแล้วก็ยิงมันนั่นแหละเรียบร้อยมาถึงก็จะเก๋าอุ้ยเฮ้ยถอยไปให้หมดตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหป่าเถื่อนจริงๆอยู่ๆก็บุกมาแบบไม่ทันตั้งตัวผมเฮ้ยรีบยิงนั่นแหละจึ๊กๆโอ้โหโคตรเถื่อนนะผมโคตรเถื่อนอันตรายมากจึ๊กๆสอยนักธนูไปด้วยนั่นแหละโอ้โหอะไรจะโหดขนาดนั้นเอาละตอนนี้ขอเรียกนักดาบมาปกป้องตรงนี้กันก่อนนะโอ้โหมันออกมาอีกแล้วเอ้ยมันถอยไปแล้วเพื่อนไหนดูสิโอ้โหนักดาบของมันนี่เอาเรื่องคงต้องมีเจ้าสเปียร์ตันหอกเพลิงสัก2ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมีจอมเวทอีกสักตัวหนึ่งจะได้เรียกบริวารมาเป็นสายแทงเฮ้ยมันบุกมาแล้วไอชนเผ่าป่าเถื่อนอุ้ยนี่ไงจอมเวทผลักดันศัตรูนี่ฟันมันจึ้งเข้าไปจิ้มครับผมโอ้โหดาบเพลิงว้าวเอ้ยตายปะโถเอ้ยพลังบึ้มนั่นแหละเจอแบบจอมเวทที่โหดที่สุดจะเย็นไม่ใช่นี่เป็นตัวหอกครับผมเข้าไปเสียบมันหอกเพลิงจิ้มจอมเวทตายครับผมตอนนี้นี่ด้วยกองกำลังของเรานักดาบต้องมาสักนี่10ตัวผมแม่เมื่อกี้นี้นักดาบไฟของเรานี่ตายเกลี้ยงกันเลยนะไปเลยเพื่อนมาเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าสเปียร์ตันนี่รีบๆจู่โจมมันเนี่ยผมคราวนี้นี่เฮ้ยในเวลาแบบว่าทำลายรูปปั้นของชนเผ่าป่าเถื่อนจิ้มเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวจะรอให้พวกมันเรียกกำลังเสริมเฮ้ยแล้วก็ถอยก่อนโอ้โหมาเพียบคราวนี้นี่กำลังเสริมของมันก็จะออกมาแบบมากมายครับผมโอ้โหมันแบบว่าทำการตั้งรับที่ฐานแม่รู้ดีเหลือเกินนะเดี๋ยวเราจะมีจอมเวทอีกสักตัวหนึ่งรับรองเลยว่าเจ้าพวกนี้แพ้ทางเราอย่างแน่นอนชนเผ่าพลังเพลิงปะทะกับชนเผ่าป่าเถื่อนใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่คราวนี้สังหารเจ้าพวกป่าเถื่อนให้สิ้นอย่าโอ้โหเฮ้ยมันมีจอมเวทด้วยเพื่อนจะเย็นจะเย็นเราก็มีจอมเวทเหมือนกันนั่นแหละเราก็รีบๆสอยตีจอมเวทมันให้ตายครับผมจิ้มไปโอ้โหเดือดมากเฮ้ยตอนนี้นี่ไปโจมตีสิไม่ต้องถอยนั่นแหละเราโจมตีอย่างเดียวผมสู้ไม่ถอยมีจอมเวทแล้วไงเราก็มีจอมเวทเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหค่อนข้างโคตรเดือดนะผมตอนนี้นั่นแหละฆ่ามันได้ครับผมโอ้โหเหลือแบบว่าไม่กี่ตัวตอนนี้รีบๆทำลายฐานป้อมระเบิดแน่นอนนะผม
เร็วแล้วเอ้ยธนูนั่นแหละโอ้โหยกเครดิตให้เจ้าจอมเวทกันเลยนะชนเผ่าได้แตกกระเจิงไปแล้วคุณได้รับสกินอมหิตของเมจิคิวว้าวสุดยอดโอ้โหลดการติดสถานะมึนงงเพิ่มโบนัสความเสียหายต่อคนตายถ้าควบคุมโดยผู้เล่นเพิ่มความเร็วแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะนี่กลายเป็นแบบว่าจอมเวทชาแมนอมหิตก็ยังดีกว่าไม่ได้สวมใส่สกินอะไรเลยนะสำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็ไปเล่นโหมดภารกิจกันเถอะภารกิจตอนนี้ด่านที่260ใช่ไหมอยู่รอดจนถึงพระอาทิตย์ตกดินสิ่งที่เราจะทำการอัปเกรดนี่เจ้าสเปียร์ตันออกเพลิงครับผมโอ้โหแล้วก็นักธนูให้เต็มน่าจะจำเป็นเอาละบวกของเมจิคิวต่อไปก็จะเป็นพลังของนักขุดอัพโล่ของสเปียร์ตันด้วยละกันแล้วก็พลังดาบของนักดาบมาเลยจ้าอยู่รอดจนถึงพระอาทิตย์ตกดินนี่ตัวขุดมาก่อนอุ๊ยนี่มันอะไรเอ่ยหุ้ยเริ่มมานี่หูมีตัวทีมเสิร์ฟครับผมเดี๋ยวเราก็เรียกนี่สเปียร์ตันนะผมดูเหมือนจะมีนักธนูตัวพิเศษมาด้วยหุ้ยตอนนี้ต้องสู้กับพวกดาบสีน้ำเงินนะผมไปลุยก่อนพระอาทิตย์ต้องตกดินให้ได้ไอ้ผมจิ้มจิ้มเฮ้ยเอาละตอนนี้ประจำป้อมมีตัวฮิลอยู่ด้วยนะไม่น่าจะมีปัญหาต่อไปก็เรียกจอมเวทนะผมพระอาทิตย์ตกดินค่อนข้างจะเชื่องช้าเราจะอยู่รอดจนถึงไหมนะเฮ้ยมากองใหญ่เลยเพื่อนจู่โจมเฮ้ย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 นั่นแหละเข้าไปสู้เฮ้ยสเปียร์ตันนี่หัวโขกครับผมแล้วก็ไอ้พวกนักธนูด้านหลังตายซะเฮ้ยจิ้มมันแล้วก็กลับมาป้องกันนะผมแล้วก็เน้นไปที่นักธนูกันได้ล่ะนะแบบนี้นี่มีแววอยู่จนรอดชีวิตกันหมดแน่นอนเฮ้ยเริ่มแบบว่าโอ้โหสเปียร์ตันโคตรเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ตัวลูกน้องของเรานี่โดนกระจายครับผมเฮ้ยไหวไหมเนี่ยสู้ให้โหดหน่อยเฮ้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 ยด้านหลังนี่นักธนูอุ้ยจู่โจมโคตรแรงครับผมเฮ้ยสเปียร์ตันของเราไหวหรือเปล่ายังมีอุ้ยสายฟ้าฟาดด้วยเฮ้ยพลังอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจิ้มมันให้ตายหมดกลับมาอุ้ยนี่มันใจแอนกระบองสายฟ้าตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยกระเด็นนะผมเฮ้ยมันเอาตัวฟาดแต่ของเราก็นี่เร็วๆกำจัดจอมเวทของมันเฮ้ยบุกจู่โจมครับผมโอ้โหพระอาทิตย์ตกดินโคตรช้าเฮ้ยดีนะเนี่ยมันยังไม่มีจอมเวทมาครับผมไม่งั้นนี่เดือดกว่านี้อีกนั่นแหละเรียบร้อยตายหมดมาอีกแล้วอุ้ยคราวนี้เป็นจอมเวทมาเราก็ทำการบุกไปเลยเพื่อนนั่นแหละจึ๊ก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 เจอจอมเวทแบบนี้นี่เฮ้ยท่าทางจะสู้ยากครับผมโอ้ยโอ้ยสเปียร์ตันเฮ้ยโดนโหดอยู่นั่นแหละจิ้มเข้าไปได้อยู่นี่กองทัพที่อุ้ยขวดทรงพลังครับผมมันมาอีกแล้วเพื่อนนั่นแหละประจำฐานแล้วก็จู่โจมเฮ้ยโอ้โหสบายมากแม่เลือดแทบไม่ลดเฮ้ยนี่มันใจแอนยักษ์3ตัวผมโอ้โหลุยเจ้ากองทัพเพลิงของเราจู่โจมมันสเปียร์ตันอย่าหอกไฟครับผมจิ้มโอ้ยทำให้มันติดไฟให้หมดเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยตายไป1ครับผมนั่นแหละหอกเพลิงเลือดลดรัวๆผมเอ้ยมากลับมาป้องกันโอ้โหอะไรของพวกมันวะเนี่ยโหดที่สุดโอ้โหมันมาแบบว่าตัวหอกยักษ์สเปียร์ตันไปจู่โจมโอ้ยเจอตัวหอกยักษ์สายฟ้ายังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรอึดเฮ้ยแล้วก็ยังมีใจแอนด้านหลังอีกนั่นแหละพลังเวทนะผมรีศัตรูให้กระเด็นโอ้ยอย่าเข้าไปเยอะเดี๋ยวตายครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยจอมเวทมาแนวหลังอีกแต่ตอนนี้เราโหดเอาเลือกโอ้ยนักธนูโคตรเยอะนั่นแหละช่วยกันกระทืบ
มันจะเยอะไปไหนเย้กองทัพชนะสำเร็จอุ้ยสู้ยากเหลือเกินนะกองทัพนี้แม่สำหรับในสัปดาห์นี้ก็สำเร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับการสู้รบในวันนี้แม่สกินใหม่สกินไฟของเรานี่ใช้ได้กันเลยนะเดี๋ยวในคราวหน้าเราจะต้องไปเก็บกล่องเพิ่มเพื่อเปิดหาสกินใหม่เพิ่มเติมยังไงนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการเก็บกล่องมาเปิดในคราวหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปสติ๊กวอลใหม่ๆนะครับผมมีอะไรอยากจะพูดคุยหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ